ขาวทองขาวทองขาวทองขาวขาวขาวเอามาสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมดีผมได้บอยนะผมขอต้อนรับทุกคนนะกับสู่เกม Goddess of Genesis ครับผมในคลิปนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆนะมาเปิดสูตรสุ่มกาชานะสุ่มยังไงให้ตัวออกนะครับผมนะด้วยสูตรที่ผมคิดค้นมามากกว่า80ปีสำหรับเพื่อนๆนะที่อยากต้องการเติมเกมนี้นะครับผมก็ขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับจูนบิโกช็อปนะรับเติมเงินเกมออนไลน์นะหลายเกมมากมายเลยนะเกมนี้ก็มีนะครับผมมีทุกแพ็คเติมได้ทุกแพ็คนะถูกนะถูกกว่าเติมเองนะปลอดภัยมั่นใจรวดเร็ว 100% นะครับผมการันตีโดยไดบอยเลยนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะลิงก์อยู่ด้านล่างโอเคนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูสูตรกันก่อนเลยนะว่าเราจะเปิดสูตรไหนกันนะเราไปดูที่อัญเชิญก่อนเลยโอเคไอ้เหี้ยเน็ตหลุดโอเคผมกลับมาแล้วนะเน็ตแม่งเสือกมันหลุดตอนผมอัดคลิปด้วยนะไม่เป็นไรต่อแล้วนะโดยสูตรที่ผมใช้นะผมก็จะใช้สูตรเป็น40-10นะก็คือการ์ดทอง40ใบนะแล้วก็การ์ดเจเนซิสการ์ดลุงนั่นแหละ10ใบนะผมโดยผมจะใช้10ลุงนะเป็น10สุดท้ายนะก็คือว่าสุ่มทอง40ก่อนแล้วก็สุ่มลุงอีก10นะครับผมวันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะสักการ์ดเดียวนะครับผมจะใช้สูตรการันตีโลที่5นะครับผมอ่ะเราไปดูกันก่อนเลยว่าสูตรนี้ใช้ได้จริงไหมนะครับการันตีโดยลุงเริงเงียนเว้ยมาเลยครับผมโลแรกครับจริงๆจะมาในโลแรกผมก็ไม่ว่านะครับผมไปมาโลแรกก็แบบแตกมาเลยนะครับผม SSR 10ตัวเมื่อไปนะไปมาครับทองมาครับผมทองมา2ทองมา3โอ้โหชิวไม่งอนโอ้ยฮันโซมาสุดยอดอันนี้ได้อยู่มาแล้วข้ามไปเลยนะครับผมปึ๊บโอเคไม่เกลือนะมีฮันโซมาไม่เกลือนี่อันนี้ไม่เกลือนะ1โลแรกนะครับผมผ่านไปนะ1โลแรกผ่านไปไม่มี SR โล2มาครับมาโลนี้ถ้าจะมาเลยก็ได้ครับ SSR นะขอสัก3ตัวไปครับมาครับทองขาวทองขาวโอ้โหมั่งออโลได้ครับได้เห็นปะ2โลแรกเอ๊ะไม่มาผมของวันเห็นมั้ยมันไม่มาครับผมเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนสุ่มมันเหมือนล็อกอ่ะมันเหมือนล็อกอ่ะไปโอ้โหโจ๊กเกอร์มาโอเคเมดูซ่ามาได้อยู่โลที่3ครับผมโลที่3จัดไปมาลุ้นกันจะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าขอพลังแห่งลุงเลิงจัดมาดิต้องช่วยผมด้วยขาวอุ้ยขาวโอ้ยขาวโจ๊ะเป็นสำลีเลยมึงเห็นปะเกลือเห็นปะมันจะให้เราเกลือก่อนนะครับผมนะยังไม่ถึงการันตีของมันนะเราต้องจับทริคครับจับทริคนะดูตามผมไปนะอันนี้โลที่3นะกดไปแล้วนะ30ใบนะอันนี้โลที่4ครับผมไปฮะมาฮะโลที่4ก็น่าจะไม่มานะถ้าให้ผมเดาแล้วยังไม่มา SSR อาจจะยังไม่แตกครับผมมาฮะขาวทองขาวเอามาครับไอ้เหี้ยแม่งมาโลที่4ว่ะเอาว่ะมาโลที่4ว่ะตัวอะไรวะเมอร์ลินเปล่าไอ้เหี้ยถ้ามาโลที่4โลที่5มันจะไม่มานะครับผมเอาละแล้วการลุงผมจะออกไหมเนี่ยเริ่มเครียดแล้วตอนนี้เอาบั้มๆมันน่ะต้องมาลุ้นกันว่าเป็นตัวอะไรนะขอดีๆนะเว้ยเฮ้ยให้กูดีๆนะโอ้ตัวการันตีตู้ที่จะเปิดพอดีโอ้แมรี่มาได้อยู่ยังไม่มีฮะแต่ผมอยากได้เมอร์ลินนะโอ้โหเอาครับงามไส้แล้วเป็นตัวออกตู้ใหม่ด้วยงามไส้ครับผมไอเอสอาร์มาแล้ว1ตัวในโลที่4นะ40ใบมาใบที่40อย่างนั้นใบที่50อาจจะไม่ออกนะครับผมอาจจะไม่ออกเมอร์ลินหรือแมรี่ซ้ำนะมีสิทธิ์สูงมากที่จะไม่ออกเอสอาร์แล้วนะผมในโลต่อไปแต่ไม่เป็นไรครับผมเพื่อคนดูถึงผมรู้นะโอกาสออกมันจะน้อยลงแล้วนะแต่ผมก็จะทำครับผมขอแล้วกันนะถือว่าให้คลิปมันสวยๆไปมาขอลุงๆหน่อยลุงๆฮะจังหวะนี้
สูตรนี้ต้องมาทองขาวทองขาวทองขาวทองโอ้โหเห็นปะคือลือน่ะเห็นปะเนี่ยมันไม่ออกแล้วว่ามันออกไปแล้วอะแบบพูดไม่ผิดเลยแม่งดันไปออกผมน่าจะใช้เป็น30 10 30 10 10แทนอะกดทอง30กดลุง10แล้วก็กดทอง10โอ้ยพลาดว่ะแม่งไปออกโลไปออกโลที่4อะโลที่5เลยไม่ออกเลยอะโอ้จบเลยแต่ว่าก็ออกนะแต่ว่ามันออกโลที่4นะครับรอบนี้ออกโลที่4นะกับสูตรนี้นะสูตรนี้นะเรียกว่าจริงๆอ่ะเกมมันอ่ะมันไม่ได้ใช้ระบบสุ่มอะไรมากมายหรอกครับบางทีมันก็ทุกอย่างมันถูกล็อกไว้แล้วนะว่าจะให้อะไรเกิดตอนไหนนะก็ลองจับทริคของมันดูแล้วกันเนาะว่าจะเปิดอะไรช่วงไหนนะจริงๆมันจะมีสัก4-5แพ็คมันจะมาละควรจะเลือกลุงเป็นแพ็คที่4หรือแพ็คที่3เนี่ยผมว่าแพ็คที่4อ่ะโอเคผมว่าเอาลุงเป็นแพ็คที่4จะดีมากนะของวันนะลุงจะอยู่แพ็คที่4ผมว่าจะดีมากเลยนะครับตรงนี้นะโอเคนะก็คลิปนี้ก็ถือว่าเกลือไหมก็เกลือนะเพราะผมไม่ได้ตัวที่ผมต้องการคือเมอร์ลินนะแต่ว่าแมรี่มาก็ดีเหมือนกันนะสําหรับเพื่อนๆนะอย่าลืมนะต้องการเติมเกมนะถูกกว่าเติมเองนะก็นี่เลยนะครับผมคือลือน่ะจูนปิโกช็อปนะผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะลิงก์อยู่ด้านล่างเอางี้แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ